สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life รายการที่จะนำเราทั้งหลายศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันในวันนี้ข้าพเจ้าจุลีรัตน์แซ่ตั้งจะนำท่านทั้งหลายศึกษาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่12ถึงข้อที่21ฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึง21ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามนั้นต่อไปพี่น้องทั้งหลายจงร่วมกันทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีเราเป็นตัวอย่างแล้วจงสังเกตดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เราวางไว้ให้พวกท่านนั้นเพราะว่ามีหลายคนที่ดำเนินชีวิตเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าเคยบอกท่านถึงเรื่องของพวกเขาเสมอและเวลานี้บอกอีกด้วยน้ำตาไหลปลายทางของพวกเขาคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะอาหารเขาโอ้อวดในสิ่งที่น่าอับอายของพวกเขาพวกเขาคิดแต่เรื่องทางโลกแต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์เมื่อข้าพเจ้าอ่านจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ตอนนี้ข้าพเจ้าชอบข้อหนึ่งมากๆอาจารย์ปาโลให้ทัศนคติที่น่าสนใจไว้นะครับอาจารย์ปาโลบอกว่าท่านเองนั้นเคยมีประสบการณ์อันเจ็บปวดในอดีตก็จริงแต่ว่าท่านเองนั้นสามารถผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดในอดีตและท่านเองนั้นมีท่าทีอย่างไรต่อการเอาชนะสิ่งเหล่านี้ไม่ยากเลยนะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือว่าอาจารย์เปาโลเองนั้นกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าเองนั้นทำสิ่งหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วแล้วก็โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพื่อข้าพเจ้าเองนั้นจะได้บากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยและช่วยเอาไว้ช่วยพระเยซูคริสต์ไว้เนี่ยมาเป็นของตัวเองคำว่าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นในอดีตและมุ่งตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามีความหมายว่ายังไงบางครั้งเราบอกว่าเอ๊ะเราจะลืมประสบการณ์ในอดีตอันเจ็บปวดของเราได้ยังไงในเมื่อสมองของเราสามารถจดจำได้ทุกเรื่องราวข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ในอดีตอันเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนในเรื่องของครอบครัวหรือในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ชิดในเรื่องของการถูกกระทำจากคนที่เรารักแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นสามารถผ่านประสบการณ์ในอดีตอันเจ็บปวดได้ก็คือว่าเราเองไม่ยอมต่างหากเราเองไม่อนุญาตให้ประสบการณ์ในอดีตอันเจ็บปวดเนี่ยมาทำร้ายความเป็นปัจจุบันของเราคนมากมายไม่สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้เพราะว่าเขาทำสิ่งหนึ่งเขาเองนั้นไม่ยอมลืมเขาเองนั้นไม่ย้อนเห็นภาพของตัวเองในอดีตเขายังจมอยู่กับความเจ็บปวดเขาร้องไห้แล้วเขาก็เสียใจแต่ถ้าเราเองนั้นเห็นว่าประสบการณ์ในอดีตอันเจ็บปวดของเรานั้นเราเองนั้นผ่านมาได้โดยพระคุณของพระเจ้าท่านเองนั้นจะสามารถก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าที่พระเจ้าเองนั้นจะทรงเตรียมทางอันอัศจรรย์ไว้กับท่านได้ข้าพเจ้าเองนั้นเมื่อได้รับใช้พระเจ้าข้าพเจ้าเองนั้นก็ตัดสินใจเช่นเดียวกันเมื่อมองเห็นอดีตข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นข้าพเจ้าเห็นพระคุณข้าพเจ้ายังอยู่ได้ในวันนี้นั่นหมายความว่าข้าพเจ้าผ่านพ้นอดีตมาแล้วเมื่อข้าพเจ้ามองย้อนไปในอดีตในวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เจ็บปวดข้าพเจ้าไม่ได้รู้สึกแย่แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าน่าตลกมากที่เหตุการณ์ในอดีตเราเด็กเหลือเกินในการทำสิ่งต่างๆมากมายแต่เมื่อเราผ่านมาได้เราได้กลับเติบโตขึ้นอีกขั้นเชื่อไหมคะ
บางครั้งประสบการณ์ในอดีตอันเจ็บปวดของเราอาจจะกำลังจะกลายเป็นพรให้กับคนมากมายที่กำลังเผชิญประสบการณ์แบบนั้นที่เราเคยผ่านมาอาจารย์ปโลบอกว่าเขาอยากจะโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากๆนะคะและอาจารย์ปโลเห็นความหวังอาจารย์ปโลบอกว่าเมื่อเขาเนิ่มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขาเห็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังสำหรับเขาหลักชัยของเขาคือแผ่นดินสวรรค์และความรอดอาจารย์ปโลบอกว่าเส้นทางชีวิตในโลกนี้เนี่ยมันไม่ยาวนานหรอกมันสั้นแต่ว่าขณะที่เดินทางบนเส้นทางชีวิตในโลกนี้เนี่ยบางครั้งมันมีอุปสรรคบางครั้งมันมีปัญหาแต่ว่ามันจะไม่เป็นไรเพราะว่าหลักชัยของท่านนั้นมันเป็นความสมบูรณ์แบบมันคือสวรรค์ที่พระเจ้าเองนั้นประทานให้กับทุกคนที่เชื่อข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มีความหวังเหมือนที่อาจารย์เปาโลมีข้าพเจ้าเองนั้นได้เห็นหลักชัยเช่นเดียวกับที่อาจารย์เปาโลได้เห็นข้าพเจ้าทุกครั้งเมื่ออธิษฐานข้าพเจ้าเลยลึกถึงสิ่งหนึ่งขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทำทุกอย่างเพื่อเราขอบคุณที่การตายของพระเยซูคริสต์เองนั้นนำมาซึ่งความรอดที่เราเองนั้นเอามาเองไม่ได้นั่นเป็นหลักชัยของข้าพเจ้าเช่นเดียวกันดังนั้นทุกวันนี้ในการรับใช้ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองนั้นมีความหวังอยู่เสมอและข้าพเจ้ารู้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะต้องเจอปัญหาอีกมากมายในเส้นทางอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าก็จะไม่เป็นไรเพราะพระเยซูคริสต์ที่ข้าพเจ้าได้รู้จักช่วยข้าพเจ้าได้แล้วพระองค์ที่ข้าพเจ้ารู้จักช่วยข้าพเจ้าได้เสมอด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องเองนั้นมีความหวังเหมือนที่อาจารย์เปาโลมีบากบั่นด้วยกันมุ่งไปสู่หลักชัยด้วยกันและท่านจะได้เห็นพระคุณอันอัศจรรย์ของพระองค์ไม่ต้องกลัวสิ่งใดสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ที่เราจับต้องได้ให้ความสุขกับเราได้แค่เพียงชั่วคราววัตถุทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถเป็นความสุขอันเป็นนิรันดร์ให้กับเราแต่ว่าสิ่งที่เราเองนั้นกำลังจะได้รับในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมไว้เป็นนิรันดร์นะคะสิ่งนั้นยั่งยืนนานที่สุดเพราะฉะนั้นจงปรารถนาสิ่งนี้และเดินฝ่าฟันทุกอย่างในโลกนี้ไปด้วยกันและเมื่อถึงวันนั้นเราจะไม่เสียใจเลยที่เราได้เลือกเส้นทางที่มีพระเยซูคริสต์ไปด้วยกันกับเราเหมือนที่อาจารย์เปาโลได้เลือกและข้าพเจ้าเองนั้นได้เลือกเราด้วย